อันนี้นะคะทุกคนก็คือเป็น International House นะคะแล้วก็เป็น IT House นะคะก็ตรงนี้ก็จะมีคนที่เขานั่งทำงานเนาะเขากเา็เห็นไหมเอ้ยเขาเริ่มเปิดประตูแล้วเยอรมามนนะอันนี้แบบบรรจุเอาไว้ในคอร์สหลักเรียนภาษาแบบเยอรมัน A1 เลยด้วยซ้ำโอเคปะทุกคน เยอรมันนะคะคือแบบผู้ที่จะแต่งงานกับคนเยอรมันเนาะแล้วจะจดทะเบียนสมรสอะไรแบบเนี้ยแล้วคือคือ,เ,อเขาเขาเรียกว่าเป็นกฎขั้นพื้นฐานของอสถานทูตนะคะคือจะต้องมีการอาสอบผ่านาระดับ A1 นะคะ A A1 นะภาษาอังกฤษเนาะ A1 เฮ้มาก่อนนะถึงจะสามารถที่จะเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเ,เขาไม่ใส่แมสใส่ค่ะ กกลัวเดินหนีค่ะสามเมตรนะคะถึงหลอกก็เราก็ต้องระวังนะโอเคปะถึงเป็นผู้ชายเราก็ต้องระวังนะคะเดี๋ยวเมื่อกี้กําลังพูดพูดไม่เสร็จ A1 วันถูกปะแล้วแบบคือเขาเรียกอะไรอ่ะใน A1 วันอ่ะเออมันมีคำง่ายๆมีเวิรง่ายๆก็คือเวิรเปิดปิดประตูเปิดปิดหน้าต่างเฮ้ยมันสำคัญเพราะว่าแบบอยู่เยอรมันเนี่ยเขาชอบเปิดประตูเปิดปิดหน้าต่างเพราะว่าอะไรวะเพราะว่า มันแบบอย่างหน้าหนาวอย่างเงี้ยคือแบบเขาเปิดฮีเตอร์ใช่ไหมทุกคนคือแบบในห้องอะไรเงี้ยคือคือเหมือนแบบเมืองไทยเราแหละคือแบบเราเปิดแอร์ใช่ปะแต่ว่าที่นี่เขาเปิดฮีเตอร์ในหน้าหนาวเพราะว่ามันหนาวมากมันต้องเปิดฮีเตอร์พอเปิดฮีเตอร์ปุ๊บมันก็เลยแบบเอ่อเราจะพูดยังไงต่อพอพอเปิดฮีเตอร์ใช่ปะอ่ะให้ทุกคนเห็นมาหายานะคะ โอเคนะคะต่อต่อให้จบต่อแบบเร็วนะคะทีนี้โอเคคืออะไรปะเวิร์บของการเปิดปิดประตูหน้าต่างเข้าไปเลยเถอะอย่ามาพูดแบบน้ำเยอะว่าแบบทำไมต้องเปิดปิดหน้าต่างเปิดปิดประตูน้องมันสำคัญนะคืออ่ะโอเคปะเริ่มรลยยังอั f ฟ์มาเคนนะคำว่าอั f ฟ์แปลว่าเปิดอั f ฟ์มาเค m นมาเคนแปลว่าเอ่อจริงๆ m a งมาเคนถ้าหนูเก่งภาษาอังกฤษหนูจะรู้เลยว่าแบบมาเคนมันมาจาก make โอเคปะเธอต้องรู้ก่อนว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาเจอร์มานิกแล้วภาษาเยอรมันเป็นภาษาอินโดเจอร์มานิกโอเคปะภาษาอังกฤษเป็นภาษาเจอร์มานิกและภาษาเยอรมันเป็นภาษา Indo อินโดเจอร์มานิกอินโดก็คืออินเดียไม่ใช่อินโดนีเซียแต่อย่างใดนะคะก็จะให้ให้รู้ก่อนทุกคนคือโอ้ยเดี๋ยวยาวเอาเข้าเรื่องนะคะ get to the point นะคะ Auf มา c h e น Auf แปลว่าเปิดทุกคนถ้าสมมติเราเดินไปที่ไหนก็แล้วแต่เราเขียนว่า Auf บางทีเขาก็ใช้คําย่อนะทุกคนเออฝรั่งเขาก็ใช้คําย่อนะคะเขาก็ไม่ได้ใช้คําเต็มมากมายนะเขาเขียนว่า a u f ถ้าเกิดเขาเขียนว่า a u เนี่ยหนูจะต้องรู้เลยว่าแปลว่าเปิดทุกคน a u f โอเคปะ a u f ก็คือเปิดอีกคํานึงก็คือคำว่านะคำว่าสูนะคาว่า a u f เนี่ยจะตรงข้ามกับคาว่าสู a u f ตรงข้ามกับคำว่าสู a u t นะเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษก็คือว่า a u f แต่ถ้าจะพูดเป็นภาษาเยอรมันก็คือ RUF นั่นเองโอเคปะ RUF Auf แปลว่าเปิดตรงข้ามกับคำว่าอ่าฮะ i s g e g e n Thai นะตรงข้ามกับคำว่า z u โอเคปะ z o Setu z u Setu z u โอเคปะเป็นคำว่าปิด Setu z u แปลว่าปิดคืออย่างสมมุติว่าแบบเอ่อเอ่อ อันนี้เป็นคําแบบเบสิกนะอาฟมาเคนซูมาเคนจริงๆอีกคำหนึ่งจริงๆมีคำหนึง่ง,งถ้าหนูพูดโอ้ไ oh ม่ก็ฝรั่งจะแบบตกใจมากโอ้รู้มีความรู้มากนะคะคืออะไรรล้ป่ะอฮะคืออะไระไหมคะออฮืเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะที่จะสอบ A1 วันนะคะเดอ R อนะคะดออาอนะคะก็เอ star doors เออเขาเรียกว่า star doors are open นะคะก็มีคำหนึ่งก e ็คือำว่า air earthen หรือว่า earthen earthen เรากันง่ายๆดี earthen นะคะ earthen e อ r t h, h e n earthen นะคะ earthen นะคะแปลว่าเปิดแปลว่าเปิดอีกคำหนึ่งนะคะตรงข้ามกับคำว่า s c h l i e ß e n นะคะ s c h l i e ß e n นะคะโอเคปะคำว่า s c h l i e ß e n นะคะแปลว่าปิดโอเคไหมคะคำว่าปิด นะถ้าเกิดสมมุติว่าแบบหนูได้ดูเอกสารเนาะสมม,สมมติสำหรับเออสมมุติแบบเรามีความรู้คภาษาอังกฤษระดับหนึ่งแล้วเราเห็นคําว่าแบบเ,ออเราเพอจะอ่านออกอ่านได้บ้างคือคือสมมติอยากรู้ว่าคือจริงๆหัวข้อของคําว่าแต่งงานเนาะจริงๆเขาคําว่า age listen นะหรือว่าเป็น nomen ก็คือเป็น n o n เป็นคํานามก็คือ age l i s t e n g โอเคไหมคะซึ่งคําว่าชลีเส้นตัวเนี้ยเราจะบอกทุกคนนะคะเป็น verb ทุกคนคําว่าชลีเส้นตัวเนี้ย แปลว่าปิดนะคะแปลว่าแปลว่าปิดโอเคปะแล้วคําว่าแบบประมาณว่าแบบเอชลีซุ่งเอชลีเนก็คือว่าว่าคือคาว่าเอเธอมันแปลว่าคู่ไงทุกคนแปลว่าคู่สมรสและการแบบว่าการปิดคู่สมรสการปิดเธอเข้าใจว่าเอชลีซุ่งก็คือแบบการปิดคู่สมรสเธอเข้าใจเอ่อเป็นสาวแบบนักขายปะคะนักขายก็คืออารมณ์เหมือนเป็นแบบว่าปิดการขายเธอเข้าใจคำว่าปิดการขายแม้สับนี้และคําว่าปิดการสมรส ก็เหมือนกัน oh, really? oh yeah, ่ะก็คือแบบกูจับแต่งเลยอ่ะเออก็อันนั้นก็คือปิดการขายกูจับซื้อเลยอ่ะเข้าใจปะเข้าใจปะเก็ตปะโอ้โหแบบโอ้ไม่ก็ฉันเก่งขนาดนี้นะฉันแบบไม่น่าเชื่อแบบสมองฉันเลยอ่ะสามนาทีสามสิบเก้าสามารถอธิบายสี่นาทีอ่ะสามารถอธิบายได้ขนาดเนี้ยได้คําศัพท์ภาษาเยอรมันไปแบบเยอะมากอ่ะคลิปนี้เราจะลงนาว่าแบบเป็น START DEUTSCH อารนะให้ทุกคนได้รู้คำศัพท์นี้มีออกข้อสอบแน่นอนออกข้อสอบแน่นอน100%นะคะคำว่าเปิดและปิดประตูนะคะทุกออีกครั้งหนึ่ง a อ f m a มา e n นแปลว่าเปิดซู m a r ค e n แปลว่าปิดนะซู Sue Sue, าม,มาเค e นซูเอาของมันมาซูกันเอาของมันมาจู้กันโอเคปะจู้นี่ภาษ,ษาอะไรภาษาอีสานปะจู้เอาของมันมาจู้กันหรือภาษ,ษาเหนือเอาของมันมาซูเอาของมันมาจูา Sue, ้กันก็คือ ปิดนั่นเองโอเคปะซึ่งมันมีซินโนนิมนะคะซินโนนิมก็คือคำที่มีความเหมือนความหมายคล้ายกันไปนะคะซินโนนิมนะคะของคำว่า a u f m a r k e n ก็คือคำว่า f n e n นะคะโอเคปะคำว่า f n e n นะคะ f n e n แปลว่าเปิดส่วนอีกคำหนึ่งที่เราเพิ่งสอนการปิดการขายการปิดการสมรดคืออะไรปิดสมรดหมายความว่าแบบคือหลังจากนี้แบบเราจะคือ,ค,อคือเราไม่เปิดแล้วไง ือเราไม่เปิดอาซาให้ใครแบบเข้ามาในชีวิตเราได้อีกแล้วเพราะว่าเราปิดการสมรสนี้แล้วกับคนคนนี้เท่านั้นนะคะกับคนรักของเราเราปิดแล้วเรียบร้อยนะเราปิดแล้วเราปิดประตูแล้วเราไม่รับใครเข้ามาในชีวิตเราอีกแล้วนะเอเธอร์ลีซุ่งเอเอคื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 อ,คอ,คอจริงๆภาษาเยอรมันก็อ,อ่านว่าแบบเอชลีซุ่งนะเอชลีซุ่งหรือว่าเอชลีซินโอเคปะโอเคปะ นะคะขอให้ทุกคนโชคดีกับการสอบ Start d e u t s c h a รนะคะแล้วก็เามาถึงเยอรมันเราก็สามารถที่จะแบบโอ้ทักทายนะคะคือแบบใครอยากเจอใครอยากเมาส์มอยอะไรเงี้ยก็ค,คิดถึงก็เอติดต่อนะคะทักแชทมาได้คอมเมนต์คอมเมนต์ใน YouTube ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็แบบเดี๋ยวเราติดต่อกันดเด้เราเรานัดเจอกันได้นะคะคนไทยนะคะที่อา่าโอเคค่ะขอบคุณค่ะ <laughs>